ขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็ครูบาโยนะครับกำลังเดินมานะครับเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อไพโรจน์นะเจ้าวาดวัดห้วยมงคลนะครับเป็นการไลฟ์เฉพาะกิจเลยนะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาเลยผมเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงก็ทันเวลาพอดีนะฮะกู้ภัยอย่าจับอย่าจับท่านเดี๋ยวให้ท่านจับอย่าสาธุพี่จับท่านนะเดินอย่าจับท่านเดินไปนำหน้าท่านเดินนำหน้าท่าน หน่วยกู้ภัยครับหลวงปู่หน่วยกู้ภัยเป็นทีมประดาน้ำของมูลที่เพชรเกษมกำลังจะไปดำน้ำหาโทรศัพท์พอดีนะฮะมาสักครู่นี้ติดต่อกันพอดีโอเคครับพี่ครับกำลังจะไปช่วยเหลือคนนะฮะก็ใช้วัดพอดีโทรศัพท์ตกนะครับก็เลยมาวิ่งมากราบหลวงตาบุญชื่นจะสั่นเล็กน้อยนะผมถือโทรศัพท์อยู่ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาไม่ได้เอาขาตั้งมาเลยนะครับกำลังมากราบนมัสการหลวงพ่อไพโรจน์เจ้าวาดวัดห้วยมงคลนะฮะโอ้ลื่นโอ้ EP นี้ใครไม่ดูนี่เสียใจแย่นะฮะไม่มีใครไลฟ์ด้วยมีผมคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็คุณก้องสุริยากำลังถ่ายคลิปอยู่เป็นศาลาริมน้ำนะฮะนี่กุฏิหลวงพ่อไพโรจน์นะเจ้าวาดกำลังเดินมาครับเท้าท่านเจ็บเริ่มจากหัดใหญ่ในครับวัดหัดใหญ่ในครับสาธุหลวงพ่อการเหรอ อ๋อ เพื่อจะมาขออาศัยในวัดของเรานี่ก็เคยเดิน
หลายหลายปีก็ได้วิชาสังฆทานเสร็จแล้วก็จะที่ขึ้นลงเราจะฉันเข้าเดี๋ยวนี้ข้าวเจ้าท่านถามว่าฉันข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวอะไรก็ได้ครับและแต่ญาติโยมปกติแล้วข้าวเหนียวจะถูกใจมากใช่ไหมตามที่ทำปัจจัยโยมเอาอะไรให้ก็พิจารณาไปกินแล้วก็เท่าเก่าด้วยนะไปแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลเราจะเป็นยินดีนะกับสิ่งเหล่านี้แล้วเพลงตอนเพลงน่ะท่านถามว่าตอนเพลงนะครับตอนเพลงนะครับตอนเพลงไม่ฉันหรอกมืดเดียวฉันมืดเดียวเออฉันแรงมาได้กันกี่องค์อ่ะวันนี้เช้าผมจะรับไปเดินบาทอยู่ที่วัดของเรานี่นะเผื่อว่าญาติโยมไปร่วมทำบุญใส่บาทอยู่ที่วัดมาใส่ตรงไหนที่หน้าตรงมาทั่วหรือตรงไหนฮะคือเพื่อนจะรับไปเดินบาทสันนะครับไปว่าก็ยังเช้าอยู่ที่ว่าถ้าเผื่อว่าญาติโยมไปร่วมทำบุญใส่บาทผมคิดว่าน่าจะมีไม่คนหนึ่งก็สองคนเลยพอดีเข้ามาอยู่นะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวร่วมทำบุญนะเอาข้าวเอาน้ำมานะคืออย่างเงี้ยจังนะคือ6โมงผมจะทำวัดเย็นพระญาติโยมที่เดินทางมาทำวัดเย็นแล้วก็มาสัก2ทุ่มครึ่งก็กลับเขาที่พักที่หลับที่นอนจะทำวัดเย็นที่ไหนเอาในโบสถ์หรือหน้าดงมาทวดหรือใต้ศาลาคืออย่างนี้ครับอาจารย์นะคือพิจารณาดูแล้วว่าท่านพระเจ้าคุณครับมันจะเป็นใต้ศาลาครับเลิกได้เพราะว่าคนลุงไม่ถึงได้ทั้งหมดเลยใต้ศาลาก็ได้ใต้โบสถ์ก็ได้หน้าดงมุ่งชั่วก็ได้ดูตามเหตุการณ์ไปก่อนได้ทั้งหมดเลยตามสบายนะตามสบายวันเช้าก็ประมาณที่สามครึ่งก็จะไปญาติโยมทำวัดเช้าทำวัดเสร็จแล้วก็ญาติโยมที่ถ่ายภาพถ่ายรูปญาติโยมมาร่วมทำวัดด้วยประมาณที่ห้าครึ่งเราจะรับพิธีบาตรว่าฉันวัดไทยศิลปชาติฉันในวัดเราใช่ไหมครับที่วัดฉันในวัดฉันในวัดเราเราจะไม่ได้ทานต่อครับวันนี้ได้กี่กิโลวันนี้เดินกี่กิโลวันนี้23กับอีกนะวันนี้25กิโลครับเนื้อเมื่อวานนี้37เดือนเดียว 2-3 วันนะครับฝนอากาศดีเจอฝนหนักๆก็มั้ยก็มีครับมองไม่เห็นทางก็มีโอ้ก็มีแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่เป็นระยะท่านถามว่าเจอฝนหนักบ้างไหมยังเจอพอเปียกตกมาแล้วก็สักพักก็หยุดแต่ว่าฝนตกเปียกไหมที่จะคิดไปไม่เป็นไรอย่างวันนี้ก็เปียกเอามาปฏิบัติธรรมที่นี่ของเราที่บนเขาก็มีนะบนเขามีที่พระเขาก็อยู่กันบนเขามีท่านบอกว่าที่นี้มีบนเขามีที่ปฏิบัติธรรมก็มีครับแต่นี่ไปสัก2โลนี่ถึงละโลใส่นี่ขึ้นไปอ่ะใช่2โล3โล2โลได้แป๊บเดียว15นาที10นาทีถึงติดเขาล้อมพ่อผมว่าผมมานอนนี่มากันมีพระอยู่ไหมครับก็มีพระอยู่พระเขาก็อยู่กันนะก็มีหุบละองค์มีอยู่3หุบขนาดนู้น100กว่าไร่แถวล้อมรอบก็มีพระอยู่องค์นึงนะฮะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็มีใกล้ๆจำนวนนี้มีอีกองค์ใดก็อยากปรารถนาอยู่ในเมืองก็อยู่ในเมืององค์ใดปรารถนาจะอยู่ป่าก็เชื่ออยู่ป่าซื้อป่าไว้เนี่ยได้รัศมีป่าได้ที่ข้างๆป่าปลูกกดปลูกกระต๊อบไปตามอัธยาศัยมาอยู่ได้มากินสบายก็ได้เดี๋ยวจำเนียกตามอัธยาศัยนะไม่หวงไม่ห้ามพระอะไรมาอยู่ได้หมดแหละต้องปฏิบัติธรรมเดี๋ยวถวายจำเนียกมาเที่ยวนี่มันก็ได้ปีวิเวกปีวิเวกเพราะว่ามันจะหายดีกว่าปีวิเวกมันก็คนไปคนเราก็มีไร่ก็บ้างอะไรก็บ้างไอ้ส่วนแต่ของเราเนี่ยในส่วนของพระเราอยู่ก็มีต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาติมาอยู่ได้ไฟก็มีไฟก็ถึงบางที่มีไฟบางที่ก็ไม่มี
แต่ว่าถึงเดินถึงส่งข้าวส่งน้ำถึงมาอยู่ที่กระดาษสบายจะอยู่กันหรือสร้างศาลาที่หลังปฏิบัติธรรมอาหารการกินไม่เป็นไรเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลให้เองไม่เป็นไรพอช่วยได้กับพระองค์ไหนปราอยากจะมาอยู่ให้มาอยู่นะองค์ไหนปรารถนามาอยู่มาอยู่เลยในป่าในต้นไม้ก็ได้เนาะอยู่ในป่านี้ป่าต้นไม้สบายทำให้ชุดหมาที่ใครมาอยู่เราพาด้วยกันเรามาอยู่จะไม่เป็นไรนะพระเจ้าองค์เดียวกันถ้าถูกทุกสิ่งทุกหามาอยู่ได้ในปฏิบัติหลวงพ่อดูแลหลวงพ่อเป็นบุญเป็นกุศลละเราไม่ต้องแบ่งให้ธรรมยุทธมหานิกายอะไรต่างๆเป้าคือนั่นแหละพระพุทธปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาอย่างหลวงพ่ออุตส่าห์เดินโอ้โหจารึกแสวงบุญดีนะไอ้ทุดงควัดผมก็เดินในวัดเนี่ยวัน4โล5กิโลเราออกกำลังกายถ้าไปเดินเสร็จเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บเยอะไขมันเกาะตับไขมันก็ออกกำลังกายต้องเดินอย่างเดียวเดินออกกำลังกายอย่างนี้แข็งแรงกินกินนอนรักวันโรคภัยไข้เจ็บเยอะก็หายเออนั่นๆๆก็หายดีละนะมาอยู่นะมาเที่ยวมาพักจำวัดได้ครับสบายแล้วที่อยู่วัดอะไรผมอยู่วัดพระไก่วัดท่าชันตาบ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนครพนมครับในวัดเรามีนครพนมไหมมีสกลนครมีสกลนครเด็กเหนือมาอยู่ในวัดทำงานอยู่ในวัดหลายคนนครพนมวัดป่าไม่ที่อยู่ป่าไหมไอ้ปกติแล้วผมจะไม่ถือในวัดนะไปอยู่ตามต้นไม้ตามเขาตามโอ้โหดีดีดีข้ามตามภูตามเขาโอ้ดีปลีกวิเวกดีเขาสินี่เขามีปลีกวิเวกบนนู้นก็มีนะขึ้นไปแถวปาลาอูแถวอะไรก็มีที่ลูกศิษย์ลูกหาก็มีอยู่ได้ไม่ค่อยมีพระอยู่หรอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติมันไม่ไกลเท่าไหร่นะมีข้าวมีน้ำมีไฟอะไรถึงดูแลได้เจ็บก็ได้ป่วยนะไม่ลำบากจนเกินไปอยู่ได้สัปปายะเหมือนกันสัปปายะได้มันกว้างเนาะมาได้มาอยู่ได้เนี่ยสบายๆวันเหนื่อยขี้เกียจเดินเมื่อยเดินเรื่อยล้ากับมันนี่ช่วยกันมาครับช่วยมาอยู่ตอนนี้มันยังเดินได้นะเดินไม่ได้แล้วก็อยู่มาสิไปได้ไปได้ไปก็เออฉันคนเดียวก็ได้เดินดื้อคนเดียวได้เดินก็ได้พ่อเจ้าก็ได้เออนั่นนี่มาอยู่นี่ไปเดี๋ยวไปชุดดงไหมไปหลวงพ่อไหมฝนตกตกหน่อยมืดครึ้มหน่อยวันนี้ด้านหลังมีหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่เดินข้ามสะพานนี่นะองค์ใหญ่สูง29เมตรมองเห็นสวยงามเหลืองสวยงามเนี่ยเดินทางจะขับรถผ่านพระหลวงพ่อเดินเนี่ยโชว์ไปนี่คำนี้ไปออกสะพานนู้นแล้วขึ้นวัดนอนหลับดีไหมก็คือนอนหลับไหมหลับดีหลับเพราะเพลียในการเดินเพราะว่าเราก็พักผ่อนเรียนก่อนหน่อยเรียนน้อยแค่สามสี่ชั่วโมงเนื้อโอ้หลับนอนกี่ทุ่มอ่ะจำวัดกี่ทุ่มจำวัดนี้แล้วแต่จะไปใจของเราแค่โดนเยอะก็มาสามทุ่มถ้าแค่โดนไม่มากก็กลัวเท่านี้ไปที่ไปเดี๋ยวได้เตรียมเดี๋ยวเทศเตรียมมาใต้สลายใช้เครื่องเสียงไหมใช้เครื่องเสียงไหมใช้เสียงครับมีอยู่ครับถ้ามีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ตามมีอยู่ครับเห็นทางพระอาจารย์ท่านเครื่องเสียงหน้าหลวงพ่อถ้วยก็มีเครื่องเสียงเราอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าใต้ฐานก็จะใช้ที่พระรับสังฆทานครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าแดดถ้าฝนไม่ตกก็เดี๋ยวมาหน้าหลวงปู่เพราะหลวงตาท่านบอกว่านะพักผ่อนนะถ้าได้ทำอะไรก็ตามมัธยาสายได้เดี๋ยวนี้เช้าผมก็จะมีโอกาสกราบลาโอ้ได้เลยเช้าบางทีเพราะว่าพระครู
คือไม่สะดวกเกี่ยวอะไรต่างๆแต่ไม่สะดวกไปแล้วจะไม่อยากจะลุกกลับลาตอนนี้ก็ลาไม่เป็นไรนะแต่ก็แวะมานะมานอนนี่มาจำวัดที่บ้านปฏิบัติธรรมที่นี่บ้างอันนี้เราขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากครับโชคดีโชคดีเดี๋ยวจะใช้ได้ซื้อข้าวเหนียวนึ่งถวายหลวงพ่อมาแต่ว่าอีกเช้าบางทีไม่อยากพะลุกไม่เป็นไรละเดี๋ยวเด็กนึ่งคนหนุ่มคนเดียวถวายได้มีอาหารได้รูปปาได้มีกำลังแรงจันทร์ตีห้าครึ่งอาจารย์รับบาตรรับบาตรท่านรับที่ที่ศาลาใต้ถุนพ่อปังเลยแล้วแต่ของพ่อครับจะท้องไม่ดีใจที่นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเราอาร์ตครับเดี๋ยวให้พนักซื้อข้าวเหนียวหน่อยวะข้าวเหนียวก่อนหลวงพ่อนะอยู่ด้านนี้ถวายท่านท่านจะทำเพราะที่มีประวัติท่านจะขอท่านที่จะประจานยังไงคืนนี้ก็หายน้ำมังเดียมลื่นเนาะลื่นแต่ความมีเรื่องหายครับลื่นครับลื่นลื่นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีครับคุณก้องสุริยานะฮะพี่นันขอบคุณมากนะป๋าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแหมมาทันเวลาพอดีนะฮะเดินทางจากแม่สายมานะครับมาถึงมากราบหลวงตาหลวงตาท่านก็มานมัสการท่านเจ้าคุณไพโรจน์นะฮะเจ้าวาดวัดห้วยมงคลพอดีนะครับขอบคุณมากนะป๋าขอบคุณครับครับแม่เสียดายถ้าฝนไม่ตกก็นั่งทำวัดที่หลวงปู่ทวดเนาะที่นี่หมามีไก่ป๋าถ้าฝนไม่ตกนี่หน้าหลวงปู่ทวดทำวัดแจ๋วเลยเนาะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่จะทำวัดทำอะไรก็จะอยู่ที่หน้าหลวงปู่ทวดครับแล้วฝนลงเม็ดไม่หยุดเลยเนี่ยพอดีพายุเข้าครับพายุเข้าโอ้โหคนรู้ว่าหลวงตาบุญชื่นมาก็ดูดิเดินมาคอยตรงนี้เลยข้างหน้าแล้วดูดิเมื่อกี้พกตามแล้วยอดจากปุยบุรีก็ต้องมาอ๋อครับมาจากหลายอำเภอครับเราทำดังระดับประเทศเดี๋ยวนอนที่ไหนครับเดี๋ยวครับก็หานอนแถวนี้นะครับในวัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปนอนที่มูลที่ด้วยมูลที่เพชรเกษมไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะภาพอาจจะสั่นไหวไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมการนะฮะหยิบไม้กันสั่นหรือหยิบขาตั้งมาเลยตก600กระทงอันนี้เวลาลอยกระทงแล้วก็ลอยกระทงในวัดตรงนี้เลยเวลาลอยแต่วัดไม่จัดงานแต่คนมาลอยกันเองอ๋อคนมาลอยกันเองแต่วัดไม่จัดงานหุ้ยลื่นนะครับเนี่ยลื่น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 มากเลยตรงนี้ไม่ลื่นข้ามาไม่จัดงานฝนตกนะปล่อยปล่อยโอ้ฝนตกเนี่ยชุ่มแล้วเนี่ยหลวงตาคนชื่นนะครับท่านก็มาดูนะหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่วัดห้วยมงคลนะครับร้อยยี่สิบตันครับหลวงปู่ทวดประมาณร้อยตันหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะลมดำแต่นี่เป็นเนื้อโลหะปิดทองคำเปลวแท้ทั้งหมดอันนี้คือห้วยครับห้วยเขาเรียกว่าห้วยมงคลเดิมทีก็เรียกห้วยคดแล้วในหลวงราชการที่9เนี่ยมาตั้งมาเสด็จมาที่นี่พอเสด็จมาที่นี่พวกก็เลยชื่อห้วยคดก็เลยไม่เป็นมงคลก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้เป็นหมู่บ้านห้วยมงคลวัดห้วยมงคลจนถึงทุกวันเนี้ยก็คือใช้ชื่อวัดห้วยมงคล60กว่าปีที่แล้วครับ
ความจะเป็นอะไรนั่นหลวงตาเส้นหน้าวัดเนี่ยเนี่ยถนนเส้นพระราชดำเนินเส้นแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จมาแล้วภาพรถติดลมอ๋อเนี่ยเนี่ยอ๋อตรงนี้เองอ๋อการระดับจะดำเนินความเป็นหลวงรัชกาลที่9ครับเนี่ยเส้นหน้าวัดเสด็จมาติดลมเมื่อ60กว่าปีก่อนรถติดลมรถที่พระองค์ท่านประทับอยู่ท่านให้ประทับมาติดลมเวลาเห็นในสารคดีนะก่อน60ปีที่แล้วมันเป็นป่าเป็นป่าอันนี้เดิมทีเป็นลำห้วยเล็กๆแล้วก็ขุดดินจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปบนหลวงพ่อสร้างหลวงปู่ทวดสร้างหลวงปู่ทวดที่เห็นเนินนี่แหละคือดินจากตรงนี้ขึ้นไปทำเป็นเนินแต่ว่าเรื่องความบูรณะว่าขุดกว้างด้วยมันเป็นแต่เนี่ยครับเป็นเส้นแรกของพ่อโครงการระดับจังหวัดอยู่เส้นหน้าวัดเส้นหน้าวัดครับเมื่อ60กว่าปีที่60กว่าปีที่แล้วครับไปครับนำเลยครับนำเลยครับนำนำนะเหลือเชื่อนะฮะนี่เหลือเชื่อเหลือเชื่อกลับมาแล้วครับเหลือเชื่อเมื่อกี้เราลงมาจากตรงนี้เนาะบันไดนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวไปขึ้นอีกทางนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวลงมาเลี้ยงปลาจะใช้บันไดนี้อ๋อเห็นไหมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอ๋อให้อาหารครับเขาให้อาหารปลาของวัดห้วยมงคลที่นี่ได้ครับนี่มีปล่อยปลาโอ้ยนี่กว้างมากเลยปล่อยปลาปลาว่าไปนะครับอันนี้ก็คือห้วยเดิมทีก็คือห้วยคดแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยบอกว่าเป็นไม่เป็นมงคลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นห้วยมงคลในอดีตในอดีตนะเป็นป่าฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวัดห้วยมงคลนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะประวัติครับหมุนขึ้นทางนี้นะครับนี่ฝนตกนะนี่ฝนตกอยู่นะอ๋อทางรถก็คือวนได้ลื่นนะครับทำน้ำสูงโอ้ยังก้าวเปี้ยอยู่ลุงตาเจ็ดสิบกว่ายังก้าวลุงตา74ย่าง75แล้วยังก้าวบันไดเปี้ยมึงเอาเข่าอ่อนยังยกเท้าสะดุดผมเดินนี่เข่าเริ่มล้าแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะสูงนะขึ้นลงสองรอบนะโอ้เหลือเชื่อจริงน้ำตาจะไหลเหลือเชื่อโอ้ยโทรศัพท์โอ้ยน้ำใส่โทรศัพท์โอ้เม็ดมาเลยกันน้ำที่ไหนนะไม่กันดิโห้ยหอบเลยนี่ครับโอ้โหใครไม่ดู EP นี้นะฮะในโทษไทยนิวบอกได้เลยนะครับและ YouTube อย่าขโมยไปลงนะไม่ให้นะฮะโอ้โหฝนตกโอ้ถ้าฝนไม่ตกนี่ทำวัดหน้าหลวงปู่ทวดแจ๋วเลยเสียดายนี่ฝนตกเริ่มลงเม็ดหนาขึ้นแล้วนะตอนนี้ผมเปิดลองมันหนึ่งตาถ่ายแป๊บเดียวครับทวดจะสวยมากอ๋อก็ตากันยลักษ์สองกองครับท่านถ่ายไว้เลยนะเพราะว่าหลวงตาฝนตกไม่ได้ไม่เปียกหลายรอบตอนเช้าก็ได้ครับตอนเช้าดีกว่าสวยผมรักสองก็ผมเด็กแม่ศิริกิจองค์เดียวในประเทศไทยโอ้ฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็รู้นะฮะว่าทั่วไทยนิวโทรศัพท์จะพังก่อนกล้องสุริยาหรือเปล่านะฮะอ
พี่โอ้โหผ่านนี่สวยตากำลังเดินผ่านนะครับเนี่ยหลวงปู่ทวดท่านจะกราบเลยท่านจะกราบตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยเอาแล้วนะครับโทรศัพท์มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับขอใบนะครับเดี๋ยวเข้าที่ร่มแป๊ดหนึ่งได้นี่เข้าที่ร่มดีกว่าเข้าที่ร่มนะเปียกท่านฮะนิมนต์สาธุนะฮะโอ้โหฝนตกหนาเม็ดมากนะไปพี่ตามไปเลยฝนตกหนาเม็ดครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับเห็นละอองฝนไหมครับนี่นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะแม่ต้องบอกว่าใครที่รับชมดู EP นี้ของทั่วไทยนิวนะฮะพิเศษจริงๆนะครับผมก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะฮะทั้งไม้กันสั่นทั้งขาตั้งนะครับไม่ได้เลยจ้ะปัจจัยไม่ได้ซื้อน้ำเปล่ามาถวายท่านขวดนึงก็ได้หรือไม่ก็ทำบุญกับวัดนี้เลยนะได้เหมือนกันจ้ะโอ้โหคุณก้องสุริยาไม่กล้าถ่ายแล้วฮะตอนนี้ตกหนาเม็ดเอาถ้าพังก็พังไปไอโฟนผมจะพังซะแล้วก็หยิบเครื่องถูกมาไลฟ์ซะด้วยนะเอาไอโฟนมาไลฟ์ด้วยดิสนุกแล้วนะครับนี่ฮะฝนตกขนาดไหนดูเอานะครับนี่โอ้โหเปียกหมดแล้วผมนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับมาหายไป4วันแหมมาไลฟ์สด EP แรกก็นะครับอยู่วัดห้วยมงคลเลยนะฮะเป็นมงคลจริงๆใครดู EP นี้พี่สู่บอกไงไปเลยไปนั่งดักเลยไปดักหน้าเลยดักหน้าเลยเดี๋ยวท่านจะได้ขึ้นไปพักผ่อนนั่งหน้านู้นดินู้นตรงนู้นน่ะไปนั่งนู้นเลยไปนั่งนู้นนั่งเลยอย่าจับท่านอย่าจับท่านบอกให้ไปดักหน้าถวายไม่เชื่อผมก็ตรงนี้ก็ไม่เปียกตรงนี้ก็มีเครื่องเสียงใช่ไหมป๋าโอ้ครับหลวงพี่นี่หลวงพี่ชื่ออะไรนะหลวงพี่อึดตลอดหลวงพี่อึดนะหลวงพี่อึดเป็นเพื่อนใน Facebook ผมด้วยนะหลวงพี่อึดนี่นะฮะก็เป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่เพชรเกษมหอยหินด้วยแล้วก็มาบวชเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดห้วยมงคลนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มาทักผมตกใจเลยนะครับก็สำลิดอ๋อนี่หลวงพ่อสำลิดเหรอฮะเนี่ยครับหลวงพ่อสำลิดโอ้หลวงตากำลังกราบหลวงพ่อสำลิดนะครับเนี่ยใช่ไหมโอ้โหพุทธสมัยโบราณเลยครับหลวงพ่อสำลิดก็พุทธเนี่ยสมัยโบราณหลายร้อยปีฝนตกหนักเม็ดหนาเม็ดเลยหนาเม็ดเออก็กลับมาถึงวันดีหนาเม็ดแล้วพักตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้เอามาเย็นตรงนี้ได้ก่อนนะจะได้สะดวกครับก็นะครับหลวงตาท่านมาแวะนะครับไหว้หลวงพ่อสำริดนะฮะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้างมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะฮะท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บันดาลเงินทองได้โดยตรงตามแต่ผู้มีจิตศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานขอนะฮะนี่โอ้โห
นะครับโมทนาบุญนะฮะกับหลวงพ่อสำริดนะครับใครที่รับชมอยู่นะฮะก็ขอให้ลูกเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปนะครับวันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะ 16:48 น.นะครับฝนเริ่มตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆมาสักครู่นี้นะฮะตอนที่หลวงตาท่านเดินไปนะครับนมัสการท่านเจ้าคุณไพโรจน์นะฮะวัดห้วยมงคลก็ตกไปปล่อยนะเป็นละอองพอกลับมาในตกหนาเม็ดเลยนะฮะตอนนี้ตกหนักเริ่มตกหนักครูบาโยนะฮะก็มาจากนครปฐมนะฮะท่านมาเดินกับหลวงตาบุญชื่นด้วยนะครับหลวงตาบุญชื่นท่านกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำวัดตรงไหนนะฮะตรงหลวงพ่อสำริดเนาะครับครับท่านพิจารณาแล้วตอนแรกจะตกเป็นไปปล่อยเป็นละอองมาเนี่ยนี่ดีอะกลับมาก่อนไม่นั่นขาไปเจี๊ยบโอ้โหเหลือเชื่อก็ถึงว่าจะไปเชื่องช้าหน่อยเดียวนะเสียนี่ดังนี่ฝนเปิดได้หน่อยต้องอย่าลืมนะว่าใครโทรตามอ่ะอย่าลืมนะใครโทรตามมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหลือเชื่อแป๊บเดียวเนี่ยโทรตามมันลืมกันได้ดูเลยกล้องสุริยาชาแนลนี่สุดยอดเหลือเชื่อหลวงตาท่านก็นะครับพักจำวัดอยู่ชั้น2นะครับท่านก็ไม่ได้นอนกุฏินะฮะก็พักอยู่ที่อัดสงส่วนชั้น2นะครับหลวงพี่อึดก็นะฮะเป็นคนพานะครับท่านไปนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอันนี้มนต์ครูบาโยครับนิมนต์ครับนิมนต์ครูบาโยครับลองพาไปไหนมาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปเก็บรถก่อนรถยังไม่ได้ติดเลยครับอ๋อเนี่ยนี่ให้พี่นันเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมรอตรงรถพี่นะครับคงต้องปิดไลท์กันแค่นี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ล็อกรถด้วยแล้วก็ไม่ได้ปิดรถด้วยนะฮะฝนตกนะครับมาสักครู่นี้แง้มรถไว้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีหลวงตาบุญชื่นก็จะลงจากศาลาหลังนี้นะฮะแล้วก็มาทำวัดเย็นบริเวณข้างล่างนะครับตรงด้านข้างของหลวงปู่ทวดนะฮะองค์ใหญ่ของวัดห้วยมงคลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ